สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทพวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Hawkeye 2021เมื่อฮอกอายได้พบเจอกับเด็กสาวที่แอบเอาชุดโรนินของเขาไปใส่เคทบิชอปลูกสาวของตระกูลไฮโซในนิวยอร์กที่เชี่ยวชาญการยิงธนูและสวมหน้ากากปิดหน้าเลียนแบบฮอกอายเพื่อปราบเหล่าร้ายในเมืองแต่มันกลับทำให้เธอนั้นตกเป็นเป้าจากแก๊งต่างๆเพราะชุดที่เธอใส่นี้มีอดีตที่สร้างศัตรูเต็มไปทั่วทำให้ฮอกอายต้องออกมาช่วยเหลือเธอเพื่อจัดการเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ปี2012ที่นิวยอร์กครอบครัวหนึ่งที่มีสามีภรรยากำลังทะเลาะกันและตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งลูกสาวของพวกเขาก็ได้มาแอบฟังและก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพ่อก็ได้ตามเข้ามาหาลูกสาวซึ่งเธอก็ได้มีชื่อว่าเคทบิชอปและเธอก็ได้บอกพ่อว่าไม่อยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่พ่อก็ได้บอกเธอว่าเราจะไม่ย้ายไปไหนหรอกและก็เรียกลูกสาวนั้นมาทานมื้อเที่ยงกับแม่เคทก็ได้มาทานข้าวกับแม่ซึ่งเธอก็ได้พยายามทำให้ลูกสาวสบายใจขึ้นแล้วก็ชวนลูกสาวมาเล่นกระดานหมากลูกสาวก็ได้เข้ามาเอากระดานหมากแต่จู่ๆระหว่างนั้นบ้านก็ได้สั่นสะเทือนจากแรงระเบิดด้านนอกเคทก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและพยายามเรียกหาพ่อและแม่ของเธอซึ่งเมืองนี้ก็กำลังถูกโจมตีโดยพวกเอเลี่ยนในอเวนเจอร์ภาคหนึ่งเธอก็ได้พยายามวิ่งหาพ่อและแม่ของเธอและบ้านของเธอก็ได้พังลงจากแรงระเบิดและทำให้เธอนั้นมองไปเห็นกับเหล่าเอเลี่ยนมากมายที่กำลังถล่มที่นี่เธอก็กำลังจะถูกเอเลี่ยนเข้าโจมตีแต่ทันใดนั้นฮอกอายก็ได้ยิงธนูเข้าใส่ยานเอเลี่ยนเหล่านี้จนระเบิดไปในทันทีและก็ได้ต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนมากมายท่ามกลางสายตาของเด็กน้อยที่มองดูเขาอยู่และแม่ของเธอก็ได้ตามออกมาเจอเธอพอดีหลังจากเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกโลกจบลงด้วยฝีมือเราอเวนเจอร์ที่ช่วยพิทักษ์โลกเอาไว้พ่อของเคทก็ได้ตายไปจากเหตุการณ์นี้และทำให้ผู้เป็นแม่และลูกสาวนั้นเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งแม่ก็พยายามที่จะปลอบลูกสาวแล้วก็บอกว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะมีเราอเวนเจอร์ช่วยดูแลอยู่แต่หนูน้อยเคทก็ได้บอกกับแม่ว่าหนูจะปกป้องแม่เองและแม่ก็ได้บอกลูกว่าไม่ว่าลูกอยากได้อะไรแม่จะหาให้และเคทก็ได้บอกกับแม่ว่าหนูอยากได้สอนกับธนูตัดมาที่ปัจจุบันเคทเธอก็ได้โตเป็นสาวและก็พยายามแอบขึ้นมาบนตึกหลังหนึ่งพร้อมกับธนูคู่ใจเพื่อมาพนันกับเพื่อนๆว่าเธอนั้นจะยิงธนูไปโดนระฆังที่หอนาฬิกาได้ไหมเพื่อให้มันเกิดเสียงดังซึ่งเธอก็ได้ยิงธนูลูกแรกออกไปแต่มันก็พลาดเธอจึงได้ปรับแต่งหัวลูกศรใหม่และทำการยิงไปใหม่อีกรอบซึ่งรอบนี้เธอก็ได้ยิงได้แม่นมากจนทำให้ระฆังนั้นดังขึ้นตามที่เธอคิดเอาไว้เป๊ะและเธอเองก็ได้ดีใจมากๆแต่จู่ๆหอระฆังมันก็ได้พังถล่มลงมาซึ่งพวกเธอก็ได้งงเป็นอย่างมากและเธอก็ได้ถูกเจ้าของตึกนั้นจับได้ว่าเธอเป็นคนทำเรื่องนี้ตัดมาที่ฮอกอายเขาก็ได้พาเราลูกๆมาดูการแสดงโชว์เชิดชูเราอเวนเจอร์ซึ่งมันก็น่าเบื่อมากๆและเขาก็ได้เห็นการแสดงโชว์ของนาตาชาโรมานอฟทำให้เขานั้นอดคิดถึงเพื่อนรักเพื่อนตายของเขาไม่ได้ด้วยความน่าเบื่อเขาก็ได้ออกมาเข้าห้องน้ำและก็ได้มองไปเห็นกับข้อความที่เขียนว่าธานอสคิดถูกและก็ได้มีคนพยายามมาขอถ่ายรูปกับเขาทำให้เขานั้นต้องหนีออกมาสูดอากาศด้านนอกจนลูกๆของเขานั้นต้องตามออกมาและพากันไปเที่ยวต่อทางด้านเคทก็ได้มาหาแม่ตามที่แม่ได้นัดเอาไว้และก็ดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอจะดูรวยเอามากๆซึ่งแม่ก็ได้บ่นให้เธอถึงวีรกรรมต่างๆที่ลูกสาวได้สร้างเอาไว้จนวุ่นวายไปหมดและก็สั่งให้ลูกห้ามก่อเรื่องอีกพร้อมกับบอกให้เคทนั้นไปแต่งตัวไปปาร์ตี้กับแม่ในคืนนี้ฮอกอายก็ได้พาเราลูกๆมาทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพวกเขาก็ได้วางแผนจัดงานคริสต์มาสที่ใกล้จะถึงในอีก6วันข้างหน้ากันอย่างมีความสุขทางด้านเคทก็ได้มาที่งานปาร์ตี้ตามที่แม่เธอนั้นบอกแต่เธอกับใส่ชุดทักซิโดสีดำมาซึ่งคุณลุงคนรู้จักก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าโอกาสหน้าอยากเห็นเธอแต่งตัวให้ดูเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เช่นในงานแต่งของแม่ของเธอและแจ็คซึ่งเธอได้ยินก็งงมากว่าคู่นี้แอบไปคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเธอเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเธอก็ได้ตรงเข้ามาคุยเรื่องนี้กับแม่และแม่ก็ได้ขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอมาก่อนสำหรับเรื่องนี้เธอจึงขอตัวออกมาสูดอากาศด้านนอกและเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งเธอก็ได้เห็นแม่มีปัญหากับอามันเหมือนกับว่าแม่ของเธอนั้นถูกข่มขู่อะไรบางอย่างซึ่งแม่ก็ได้บอกว่าไม่เป็นอะไรเธอก็งงๆเหมือนกันจากนั้นเธอก็ได้พยายามแอบตามลุงอามันมาซึ่งก็ได้มีหลายคนอยู่ภายในห้องลับภายในงานนี้เหมือนกำลังจับประชุมอะไรบางอย่างซึ่งแจ็คแฟนใหม่ของแม่ก็ได้แอบเข้ามาในที่นี้ด้วย
และดูเหมือนว่าไม่ใช่การประชุมแต่เป็นงานประมูลตลาดมืดของพวกคนรวยและเธอเองก็ได้ถูกจับได้ว่าแอบเข้ามาภายในห้องนี้และเธอก็ได้พยายามที่จะหลบหนีซึ่งระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้เปิดประมูลดาบโรนินที่ฮอกอายใช้ล้างบางพวกยากุซ่าและอามันก็ได้ชนะการประมูลไปและพวกเขาก็กำลังจะเปิดประมูลชุดโรนินที่คู่กับดาบต่อแต่จู่ๆกำแพงห้องนี้ก็ได้ถูกระเบิดออกอย่างรุนแรงจนทุกคนนั้นได้รับบาดเจ็บแจ็คก็ได้รีบเข้าไปหยิบดาบโรนินแล้วก็หนีออกไปเหล่าผู้ก่อการร้ายก็ได้บุกเข้ามาเพื่อตามหานาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งเคธก็ได้มองไปเห็นกับชุดโรนินที่ร่วงอยู่พอดีเธอจึงรีบเข้าไปหยิบเอาชุดนั้นระหว่างที่ทุกคนกำลังหนีก็ได้ถูกพวกโจรนั้นมาดักเอาไว้แต่จู่ๆเคธก็ได้โผล่เข้ามาช่วยทุกคนเอาไว้พร้อมกับใส่ชุดโรนินที่เก็บได้เมื่อกี้เคธก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบหนีไปและเธอเองก็ได้ถูกไล่ล่ายิงอย่างต่อเนื่องแม่ก็พยายามที่จะโทรหาลูกสาวด้วยความเป็นห่วงเคธก็ได้ต่อสู้กับพวกเราผู้ร้ายด้วยทักษะต่อสู้ที่เธอได้เรียนมาและจัดการกับพวกโจรและพยายามที่จะหนีออกมาโจรคนหนึ่งที่กำลังขนของมีค่าขึ้นรถก็ได้เจอกับนาฬิกาที่พวกเขาตามหาซึ่งมันก็มีชื่อว่าเอเวนเจอร์คอมพาวแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีหมาตัวนึงวิ่งเข้ามากัดเขาเอาไว้เคธก็ได้ตามออกมาเจอพอดีแล้วก็ได้เข้าไปจัดการกับโจรคนนี้จนสลบไปทันทีน้องหมาก็รีบวิ่งหนีมาเคธก็พยายามที่จะวิ่งตามมันมาซึ่งมันก็มาหยุดอยู่กลางถนนแต่เคธก็ได้เข้ามาช่วยมันเอาไว้ได้ทันพวกโจรก็พยายามที่จะตามมาแต่ก็ต้องรีบถอยไปก่อนเพราะตำรวจมาแล้วทางด้านฮอกอายก็ได้พาลูกๆกลับมาที่บ้านและก็ได้เจอกับข่าวการระเบิดที่งานของไฮโซซึ่งก็ได้มีคลิปของเคธที่ใส่ชุดโรนินวิ่งอยู่กลางถนนเพื่อมาช่วยน้องหมาเมื่อฮอกอายได้เห็นเช่นนั้นก็งงมากและก็ได้นึกถึงเรื่องราวตอนที่เขายังเป็นโรนินไล่ล่าฆ่าพวกแก๊งยากุซ่าและผู้มีอิทธิพลซึ่งทางด้านเคธก็ได้พาหมากลับมาที่บ้านและก็เอาพิซซ่าให้มันกินเคธเองก็ได้สงสัยในตัวอามันและพยายามที่จะออกไปตามสืบเรื่องของอามันต่อโดยการแอบตามเข้ามาในบ้านของอามันและเธอเองก็ได้มาเจอกับร่างของอามันที่ถูกยิงจมกองเลือดตายไประหว่างนั้นภรรยาของอามันก็ได้กลับบ้านมาและก็ได้เจอกับศพของสามีของเธอที่นอนตายอยู่ส่วนเชธก็ได้รีบวิ่งหนีออกมาได้แต่ก็ได้มีกลุ่มชายชะกันมาดักรอเธออยู่และพยายามรุมล้อมเธอเอาไว้พวกเขาก็ได้เปิดฉากรุมทำร้ายเคธภายใต้ชุดโรนินซึ่งเธอก็ได้พยายามต่อสู้กับพวกเขาและเธอก็ได้เข้ามาหลบอยู่ในรถคันหนึ่งแต่ทันใดนั้นก็ได้มีชายลึกลับคนหนึ่งโผล่เข้ามาและก็ได้จัดการกับกลุ่มคนพวกนี้จากนั้นเขาก็ได้เข้ามาจับตัวเคธนั้นออกไปจากรถถ้าจริงแล้วเขาก็คือฮอกอายนั่นเองที่มาช่วยเธอเอาไว้ฮอกอายก็ได้เปิดหน้าเธอออกเพื่อจะดูว่าเป็นใครกันแน่แต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อภายใต้ชุดโรนินนั้นเป็นเด็กผู้หญิงเคธก็ได้ถามว่าคุณคือฮอกอายนี่ฮอกอายก็ได้ตอบกลับว่าแล้วเธอคือใครกันล่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอาย2021กับ EP ที่1ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทพวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอาจกับ EP ที่2หลังจากที่สาวน้อยเคธได้แอบเจ็บชุดโรนินของฮอกอายมาใส่และก็ได้ไล่ล่าจัดการเราผู้ร้ายจนได้ออกข่าวทำให้เธอนั้นตกเป็นเป้าของแก๊งผู้ร้ายแต่ฮอกอายก็ได้โผล่มาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันและก็ได้รู้ว่าภายใต้ชุดโรนินที่เขาเคยใส่นั้นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยฮอกอายก็ได้พยายามถามถึงเรื่องชุดว่าเธอนั้นได้มันมายังไงแต่พวกเขาก็ต้องรีบหนีก่อนเพราะพวกตำรวจกำลังแห่กันมาที่นี่ซึ่งเคธเองก็ยังงงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่และฮอกอายก็ได้พยายามถามถึงเรื่องส่วนตัวของเคธซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นได้ฝึกการต่อสู้ตั้งแต่อายุ5ขวบแถมมีคนเคยบอกว่าเธอนั้นเป็นมือธนูที่เก่งที่สุดในโลกฮอกอายได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าใช่เหรอเยี่ยมเคธก็ได้พาฮอกอายกลับมาที่บ้านของเธอและน้องหมาที่เธอได้ช่วยชีวิตเอาไว้ก็ยังอยู่ที่บ้านของเธออยู่เหมือนเดิมฮอกอายก็ได้พยายามขอชุดโรนินของเขาคืนซึ่งเธอก็ยินดีที่จะคืนให้ซึ่งฮอกอายก็ได้ถามว่าเธอนั้นได้ชุดมาจากไหนเธอก็ได้บอกว่าได้มาจากงานประมูลตลาดมืดแต่เธอนั้นไม่ได้ประมูลมันมาซึ่งเธอเองก็ปลื้มฮอกอายมากและพยายามขอลายเซ็นและก็ได้ถามฮอกอายว่ารู้จักกับแก๊งพวกนี้เหรอพอดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะฆ่าอามันที่3ลุงของแฟนแม่ของเธอไปแต่ฮอกอายก็บอกว่าไม่รู้จักและพยายามถามว่ามีใครเห็นหน้าเธอไหมเลคเคธก็ได้ตอบว่าเขาทำงานแบบมืออาชีพปิดบังใบหน้าตลอดแบบมือโปรซึ่งฮอกอายก็รู้สึกเป็นห่วงเธอมากเพราะคนที่ใส่ชุดนี้ได้สร้างศัตรูเอาไว้เยอะมากซึ่งอาจมีคนตามเธอมาตั้งแต่งานประมูลตลาดมืด
ตาจู่ๆก็ได้มีกลุ่มคนมาเรียกชื่อเคธบิชอปอยู่ที่หน้าบ้านของเธอและก็ได้คว้างระเบิดเพลิงเข้ามาภายในบ้านหลังนี้ฮอกอายก็ได้รีบออกมาดูและก็ได้คว้างระเบิดขวดนั้นคืนใส่พวกแก๊งที่มาก่อกวนเคธก็ได้ยิงธนูใส่พวกเขาและไฟก็ได้ลุกลามไปทั่วบ้านของเธอทั้งสองคนก็ได้พยายามที่จะเข้าไปเอาชุดโรนินแต่เพลิงก็ได้ลุกไหม้แรงขึ้นจนไม่สามารถเข้าไปหยิบเอาได้ฮอกอายก็ได้พาเคธรีบหนีออกไปจากที่นี่เพื่อไปหาที่กบดานและเตรียมเสบียงยาและอาหารซึ่งเคธก็ได้วาดฝันว่าจะไปกบดานแบบทีมโอเวนเจอร์แต่ฮอกอายก็บอกว่าไม่ใช่สุดท้ายเคธก็ได้พาฮอกอายมาที่บ้านป้าของเธอซึ่งป้าของเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วและฮอกอายก็ได้ขอตัวกลับมาที่บ้านของเคธเพื่อกลับมาเอาชุดโรนินโดยสั่งให้เคธนั้นรออยู่ที่นี่ฮอกอายก็ได้แอบปลอมตัวเป็นหน่วยดับเพลิงและกลับเข้ามาภายในอพาร์ตเมนต์แต่เขาเองก็หาชุดโรนินไม่เจอและก็ได้กลับออกมาแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นสติ๊กเกอร์บางอย่างติดอยู่ที่กระจกของรถดับเพลิงแปลกๆจากนั้นฮอกอายก็ได้กลับมาหาเคธและพยายามล้างแผลให้เธอใหม่พอเธอเองทำผิดวิธีทั้งหมดเลยฮอกอายก็ได้มาเสิร์ชหาข้อความที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนรถดับเพลิงและก็ได้เจอกับทวิตเตอร์ของชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็ได้ใส่ชุดโรนินและก็ถ่ายวิดีโอลงทวิตเฉยเลยเช้าวันต่อมาฮอกอายก็ได้มาส่งลูกๆไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับบ้านไปหาแม่พอเขาเองก็ขอเคลียร์จัดการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโรนินและสัญญากับลูกๆว่าจะกลับบ้านไปฉลองคริสต์มาสกับลูกๆอย่างแน่นอนเคธก็ได้เปิดทีวีและก็ได้มาเจอกับข่าวการตายของอามันที่3ซึ่งก็ได้มีภาพของเธอที่หลบหนีออกจากบ้านของอามันและทุกคนก็ได้คิดว่าคนที่อยู่ภายใต้ชุดโรนินนี้อาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเหตุร้ายทั้งหมดฮอกอายและเคธก็ได้ตกลงกันและก็ให้เคธนั้นมากบดานอยู่กับแม่พ่อแม่ของเธอนั้นเป็นเจ้าของบริษัทรปภ.รักษาความปลอดภัยซึ่งเธอก็ได้คิดว่าน่าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนและก่อนจะแยกจากกันฮอกอายก็ได้ให้เบอร์โทรสำหรับเหตุฉุกเฉินเอาไว้ให้กับเคธและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันเคธก็ได้เข้ามาหาแม่ที่อยู่ภายในบริษัทซึ่งแจ็คก็ได้อยู่กับแม่ของเธอด้วยและเคธก็ได้แสดงความเสียใจเรื่องลุงอามันของเขาและพยายามที่จะขอคุยเรื่องส่วนตัวกับแม่ของเธอทางด้านฮอกอายก็ได้พยายามมาตามหาชุดโรนินของเขาและก็ได้มาเจอกับชายคนนั้นที่กำลังใส่ชุดของเขาอยู่จริงๆด้วยแต่ก็ได้มีผู้หญิงคนนึงมาขวางเขาเอาไว้และก็บอกว่าให้งานลับของพวกเขานั้นเสร็จก่อนค่อยเข้าไปได้ซึ่งฮอกอายก็ได้พยายามที่จะขอเข้าไปแต่ต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครสักตัวเพื่อเข้าไปในงานจากนั้นฮอกอายก็ได้มาแต่งตัวสวมบทบาทเป็นตัวละครเพื่อเข้ามาต่อสู้กับคนอื่นๆผ่านเข้ามาเรื่อยๆเพื่อมาหาโรนินเมื่อมาถึงเขาก็ได้ขอชุดคืนแต่ชายคนดังกล่าวนั้นไม่ยอมคืนให้จนกว่าฮอกอายนั้นจะยอมให้เขาสวมบทบาทฆ่าฮอกอายตายไปแล้วเขาจะยกชุดให้ฮอกอายเองก็ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องเล่นตามบทบาทที่ชายคนนั้นขอทางด้านเคธก็ได้พยายามส่งข้อความมาป่วนฮอกอายแต่ก็ได้มีสายหนึ่งโทรกลับเข้ามาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนและพยายามถามถึงเรื่องไฟไหม้ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอและเขาก็ได้นัดให้เธอนั้นมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ส่วนฮอกอายก็ต้องเล่นตามบทบาทและเข้าพิธีประลองเพื่อหาผู้ชนะตามที่ชายคนนั้นขอทั้งคู่ก็ได้ประลองกันและฮอกอายก็ได้เป็นฝ่ายแพ้ไปตามที่ตกลงเอาไว้และเขาก็ได้ชุดโรนินคืนตามที่เขาต้องการฮอกอายก็ได้โทรกลับมาที่บ้านและก็บอกเมียของเขาว่าเขาคงกลับบ้านไม่ทันและก็ต้องล่าช้าไปอีก1วันทางด้านภรรยาก็ได้ถามถึงเรื่องงานแล้วก็ให้กำลังใจเขาและฮอกอายก็ได้นำชุดโรนินนั้นมาเก็บไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ส่วนตัวของเขาทางด้านเคธก็ได้มาทานมื้อเย็นที่บ้านของแจ็คซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบแจ็คสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าแจ็คนั้นจะเสียแซงแกล้งทำเป็นดีแค่นั้นซึ่งเธอก็ได้พยายามถามถึงเรื่องดาบต่างๆเพราะดูเหมือนว่าแจ็คนั้นจะชอบดาบเป็นพิเศษซึ่งเธอก็ได้ชวนแจ็คนั้นประลองฟันดาบซึ่งแม่ก็ได้พยายามห้ามไว้แต่ก็ห้ามไม่ได้พอทางด้านแจ็คก็ได้บอกว่าอยากสานสัมพันธ์กับลูกสาวให้ดูเป็นครอบครัวขึ้นทั้งคู่ก็ได้มาประลองฟันดาบกันแต่ก็ดูเหมือนว่าแก๊กนั้นจะออมมือให้กับเคธซึ่งเคธก็ได้พยายามบอกให้เขานั้นเลิกออมมือสักทีแต่ก็เหมือนเคยแก๊กแกล้งทำเป็นแผลทำให้เคธนั้นสงสัยในตัวของแก๊กและอาศัยทีเผลอจ้วงดาบเข้าใส่แต่แจ็คเองก็ป้องกันเอาไว้ได้ดีเยี่ยมจนดาบในมือของเคธนั้นร่วงหลุดมือไปซึ่งแม่ของเธอก็ไม่พอใจที่ลูกสาวทำแบบนี้เคธก็ได้พยายามเตือนแม่ถึงเรื่องของแจ็คเพราะมันดูแปลกๆแถมลุงของแจ็คก็ได้มาถูกฆ่าตายไปด้วยดาบแต่แม่ของเธอเองก็ไม่เชื่อและก็ได้บ่นให้กับเคธซึ่งเคธก็ได้เผลอพูดถึงเรื่องชุดนินจาแก๊งนักเลงและอื่นๆอีกมากมายซึ่งแจ็คก็ได้มายินเข้าพอดีแม่ก็ได้บอกให้เธอนั้นขอโทษแจ็คและแจ็คเองก็ได้ยื่นลูกอมให้กับเธอซึ่งมันก็เป็นลูกอมอันเดียวกันที่อยู่ในห้องของลุงอามันทำให้เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีและก็รีบขอตัวออกไปข้างนอกบอกว่ามีงานเร่งด่วนและดูเหมือนว่าแจ็คนั้นจะรู้เรื่องของเธอแล้ว
ทางด้านฮอกอายก็ได้มายืนรอพวกแก๊งชุดวองซึ่งพวกมันมาถึงก็ได้ตรงเข้าไปจัดการกับฮอกอายแล้วก็ได้จับตัวฮอกอายขึ้นรถไปในทันทีแบบง่ายดายเคทก็ได้พยายามโทรหาฮอกอายแต่ก็ไม่มีคนรับสักทีและแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าเสียใจด้วยคลินส์บาร์ตันยังรับสายไม่ได้เธอก็ได้งงเป็นอย่างมากว่าเป็นเสียงใครและพยายามที่จะเข้าระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทแม่ของเธอเพื่อตามหาสัญญาณ GPS บนมือถือของฮอกอายและเธอก็ได้ตามมาทางด้านฮอกอายก็ได้ถูกจับมัดเอาไว้กับเก้าอี้ซึ่งฮอกอายก็ได้พยายามขอคุยกับหัวหน้าของพวกลูกกระจอกพวกนี้แต่พวกมันก็ไม่ยอมแถมฮอกอายก็ยังหลุดออกมาจากการถูกมัดได้อย่างง่ายดายพวกนักเลงเหล่านี้ก็งงตกลงใครสอบสวนใครหรือใครคนกลัวใครกันแน่พอพวกมันนั้นกลัวฮอกอายจะเล่นงานพวกเขาให้ซึ่งพวกเขาก็ได้พยายามถามเลือกเคธบิชอปว่าอยู่ที่ไหนแต่ฮอกอายก็ได้พยายามปฏิเสธว่าไม่รู้จักแต่แล้วจู่ๆเคธก็ได้ร่วงลงมาจากบนหลังคาเพื่อที่จะตามมาช่วยฮอกอายทำให้แผนของฮอกอายที่วางเอาไว้นั้นเสียทั้งหมดและก็ได้ถูกแก๊งชุดวอร์มหนีเล็งปืนลุมล้อมเอาไว้ทำให้ทั้งสองคนนี้ถูกจับมัดเอาไว้อีกรอบลูกน้องก็ได้มารายงานให้หัวหน้าทราบว่าจับตัวทั้งสองคนนี้ได้แล้วและก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นหัวหน้าของพวกเขาเหลาหนังก็จบไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอาย2021กับ EP ที่2ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทพวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอายกับ EP ที่3หลังจากที่ฮอกอายได้ตามกลับไปเอาชุดโรนินกลับมาได้แล้วเขาก็ได้ถูกแก๊งแท็กสูตรนั้นจับตัวมาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งในแผนของฮอกอายที่ได้วางแผนเอาไว้เพราะเขานั้นอยากรู้ว่าใครคือหัวหน้าของแก๊งนี้แต่เคธเองก็ได้ตามมาช่วยเขาจนทำให้แผนที่วางเอาไว้นั้นผิดขาดและทั้งสองคนก็ได้ถูกจับตัวไว้อีกครั้งจากแก๊งแท็กสูตรตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปี2007เด็กคนนี้เธอมีชื่อว่ามายาเธอมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียงมาตั้งแต่เกิดซึ่งในคืนวันนี้ลุงของเธอก็ได้เล่านิทานให้เธอฟังและเธอเองก็ได้พยายามถามถึงเรื่องเสียงต่างๆเช่นเสียงท้องฟ้าและเสียงของมังกรมายาก็ได้พยายามถามลุงถึงเรื่องโรงเรียนเพราะเขานั้นคิดว่าเขาจะได้ไปโรงเรียนที่มีเด็กแบบเขาแต่ลุงก็ได้บอกว่าอยากให้มายานั้นได้เรียนรู้โลกทั้งสองใบเพื่อจะให้เขานั้นสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แบบปกติเหมือนคนทั่วไปลุงของเธอนั้นเป็นครูสอนคาราเต้ให้กับเด็กซึ่งมายาก็ได้มาเรียนรู้การต่อสู้ที่นี่และก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นได้ใส่ขาเหล็กเอาไว้เนื่องจากเธอนั้นพิการที่ขาของเธอแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตและการต่อสู้ของเธอมายามีฝีมือการต่อสู้ที่ดีเยี่ยมเก่งกว่าใครหลายๆคนในวันหนึ่งเธอได้มาหาลุงของเธอที่สำนักงานแต่เขาก็กลับได้เจอชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดโรนินกำลังไล่ฆ่าทุกๆคนอยู่ในที่แห่งนี้อย่างบ้าคลั่งเธอก็ได้เดินเข้ามาแต่ชายคนนั้นก็ได้หลบหนีออกไปแล้วเธอก็ได้มาเจอกับลุงของเธอที่ถูกแทงและลุงของเธอนั้นก็ได้ตายไปทำให้เธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอเองนั้นมีลุงแค่คนเดียวเท่านั้นในชีวิตของเธอตัดมาที่ปัจจุบันฮอกอายและเคธบิชอปก็ได้ถูกจับมัดเอาไว้บนม้าโยกถามพวกแก๊งแท็กสูตรนี้ก็ได้ล้อเลียนพวกเขาที่ถูกจับมัดมานั่งบนม้าโยกเล่นซึ่งฮอกอายก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่เคธนั้นตามมาช่วยเขาแถมยังพูดมากไม่ยอมหยุดเพราะเธอเองนั้นอยากให้ฮอกอายเปิดใจรับฟังเธอบ้างและแล้วมายาก็ได้เดินมาหาทั้งสองคนซึ่งฮอกอายก็ไม่รู้จักเธอเธอก็ได้มาแก้มัดให้กับฮอกอายแล้วก็ได้ถามว่าหูของฮอกอายนั้นหนวกเหรอฮอกอายก็เลยตอบไปว่าเขาแค่ไม่ค่อยได้ยินและหูของเขาก็ยังไม่ได้หนวกเธอเองก็พยายามใช้ภาษามือพูดคุยกับฮอกอายแต่ฮอกอายก็เหมือนจะไม่รู้เรื่องแถมใช้ภาษามือมัวๆซึ่งมายาก็ได้พยายามถามฮอกอายว่าเขามาทำอะไรที่นี่แต่ฮอกอายก็ได้ตอบกวนตีนกลับไปว่ามาฉี่ม้ายูนิคอร์นเล่นฮอกอายก็ได้พูดเข้าประเด็นเรื่องชุดว่าเคธนั้นเธอได้ใส่ชุดโรนินนี้โดยเหตุบังเอิญเธอไม่รู้ว่าคืออะไรและเธอก็ไม่ใช่โรนินถามเธอก็เป็นเด็กเอาแต่ใจแต่มายาก็ยังสงสัยเพราะเธอนั้นอัดคนของเธอไปหลายคนแถมยังโผล่มาช่วยฮอกอายด้วยถึงเธอจะไม่ใช่โรนินแต่คิดว่ายังไงโรนินก็ต้องโผล่มาแต่ฮอกอายก็ได้บอกว่าโรนินนั้นได้ตายไปแล้วเธอจึงได้ถามว่าแล้วใครล่ะที่ฆ่าเขาซึ่งฮอกอายก็ได้บอกว่าแบล็กวิโดว์เป็นคนฆ่าเขาไปแต่เธอเองก็เหมือนจะไม่เชื่อเพราะฟังดูง่ายเกินไปและก็บอกว่าฮอกอายนั้นโกหกและเธอก็ได้พูดว่าแล้วถ้าเคธไม่เกี่ยวอะไรด้วยทำไมเธอถึงได้เอาชุดมาใส่ล่ะซึ่งมายาเองก็ได้มองไปดูเคธที่กำลังพร่ำอยู่เธอจึงได้โมโหขึ้นมาและตรงเข้าไปบีบคอของเคธและเคธก็ได้บอกว่า
เขาแค่ใส่ชุดนั้นในงานประมูลเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเป็นใครแถมเธอเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นมันคือชุดอะไรชายอีกคนที่ชื่อว่าคาซีก็ได้พยายามมาดึงตัวเธอออกไปฮอกอายก็ได้บอกให้เคทนั้นเลิกกลัวได้แล้วเราต้องหาทางหนีออกไปจากที่นี่และกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นปกติและแล้วฮอกอายก็ได้แก้มัดตัวเองออกมาได้แล้วก็ได้วิ่งล่อให้พวกมายานั้นตามเขาไปเคทก็ได้พยายามที่จะแก้มัดตัวเองออกแต่ก็ทำไม่ได้เหล่าลูกน้องของมายาก็ได้ไล่ตามฮอกอายมาเป็นจำนวนมากฮอกอายก็ได้พยายามหนีและก็ได้ต่อสู้กับมายาและเขาเองก็ได้โดนแข้งเล็กของมายาฟาดเข้าไปที่ก้านคอจนล้มลงไปนอนในทันทีและเครื่องช่วยฟังของเขานั้นก็ได้ถูกมายาเหยียบจนพังไปฮอกอายก็ได้พยายามลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งและเขาเองก็ได้มาเจอกับธนูของเขาเข้าพอดีมายาก็ได้พยายามไล่จัดการเขาแต่ฮอกอายก็ได้ยิงธนูเข้าใส่เธอจนเธอนั้นไปติดอยู่กับกำแพงแถมฮอกอายก็ยังยิงธนูมาใส่เทปที่พันมัดเคทเอาไว้จนขาดออกทำให้เคทนั้นหลุดออกมาได้ทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันต่อสู้จัดการกับทุกๆคนที่อยู่ในนี้ฮอกอายก็ได้ยิงธนูใส่เก็บไปหลายคนและทั้งสองคนก็ได้หนีออกมาจากตึกได้ทั้งสองคนก็ได้พยายามที่จะขโมยรถและขับหนีออกไปแต่ก็ดูเหมือนว่าฮอกอายเริ่มที่จะไม่ได้ยินเสียงที่เคทพูดเพราะเครื่องช่วยฟันของเขานั้นพังไปแล้วและทั้งสองคนก็ได้พากันรีบขับรถหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีเหล่าลูกน้องของพวกมายาก็ได้พยายามไล่ตามพวกเขามาฮอกอายก็ได้พยายามที่จะซิ่งรถหนีส่วนเคทเองก็ได้พยายามเอาลูกธนูของฮอกอายมายิงแต่ลูกธนูแบบธรรมดานั้นมันดันหมดไปแล้วเหลือแต่ลูกธนูพิเศษทั้งนั้นซึ่งฮอกอายก็ได้พยายามห้ามเธอไว้แต่เธอเองก็ไม่ฟังและพยายามที่จะยิงใส่พวกมันซึ่งลูกแรกที่ยิงออกไปนั้นเป็นลูกศรที่เหมือนกับแป้งเปียกฮอกอายก็ได้บอกว่าให้ใช้ศรปูนกาวยิงใส่ล้อรถแต่เคทเองก็ไม่รู้ว่าอันไหนเพราะมันไม่ได้เขียนชื่อติดเอาไว้ฮอกอายก็ได้พยายามขับรถถอยหลังหนีเพื่อให้เธอนั้นยิงแม่นขึ้นและเธอเองก็ได้ยิงลูกศรลูกหนึ่งออกไปจนทำให้รถคันที่วิ่งตามมานั้นเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแต่พวกมายาก็ยังตามมาไม่ยอมหยุดเธอก็ได้พยายามยิงธนูเข้าใส่ต่อแต่มันกลับเป็นลูกศรหัวธนูหัวดูดแบบธรรมดาซึ่งเธอเองก็งงมากและพยายามถามฮอกอายว่าทำมาทำไมเคทก็ได้ยิงธนูออกไปอีกลูกและมันก็ได้มีลวดพุ่งกระจายออกมาและก็ดึงรถคันนั้นเอาไว้ให้หยุดไปในทันทีเคทเองก็เหมือนจะชอบลูกหนีมากจากนั้นเธอก็ได้ยิงลูกศรกรดเข้าใส่ไฟแดงให้มันร่วงลงมาพวกมายาก็พยายามที่จะขับรถตามมาไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายแล้วก็ได้ตามพวกเขามาทันเคทก็ได้มองไปเห็นธนูของเธอที่อยู่ในรถอีกคันเธอจึงพยายามที่จะข้ามไปหยิบเอาธนูนั้นมาและก็ได้ยิงลูกศรควันเข้าใส่รถคันนั้นจนเสียหลักมองไม่เห็นและชนเข้ากับขอบสะพานจนพังไปทั้งสองคนก็ได้ขับรถมาถึงทางตันพอรถข้างหน้านั้นติดขวางทางพวกเขาเอาไว้ซึ่งรถคันหนึ่งก็ได้วิ่งตรงมาจะชนพวกเขาฮอกอายก็ได้สั่งให้เคทนั้นยิงธนูเข้าใส่รถคันนั้นโดยเล็งให้สูงๆเข้าไว้แล้วก็ให้มันย้อยลงมาลงโดนรถคันนั้นพอดีรถทั้งสองคันก็ได้วิ่งตรงมาด้วยความเร็วเคทก็ได้เล็งยิงธนูขึ้นไปบนฟ้ากะให้มันย้อยลงมาพอดีและฮอกอายก็ได้ยิงธนูอีกลูกออกไปใส่เข้ากับลูกธนูของเคทที่กำลังย้อยลงมาแต่ลูกศรนั้นกลับกลายเป็นลูกศรขนาดยักษ์เท่ากับเสาเข็มพุ่งลงมาใส่รถอีกคันจนระเบิดไปในทันทีฮอกอายก็ได้บอกให้เคทนั้นคุ้มกันเขาเอาไว้และเขาเองก็ได้พยายามไปหยิบเอาลูกศรหัวดูดที่ติดอยู่บนรถของอีกคันมาเคทก็ได้ยิงลูกธนูที่ฮอกอายได้ให้เขาเอาไว้ใส่กับพวกมายาแต่มันกลับเป็นลูกศรที่ไม่มีอะไรเลยและมันก็ได้กระเด้งกลับออกมาทั้งสองคนก็ได้วิ่งหนีกระโดดลงมาจากสะพานมายาก็ได้พยายามยิงใส่พวกเขาฮอกอายก็ได้ยิงลูกศรที่เขานั้นเก็บมาและมันก็ได้เป็นตะขอสลิงยึดติดกับสะพานเอาไว้ทั้งสองคนก็ได้โหนสลิงนั้นเข้ามาใต้ท้องสะพานเข้ามาซึ่งมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาพอดีทั้งสองคนก็ได้มาหลบอยู่บนหลังคารถไฟฟ้าและก็หนีรอดจากพวกมายาได้เป็นที่สำเร็จทั้งสองคนก็ได้กลับมาที่ห้องป้าของเคทภรรยาของฮอกอายก็ได้โทรมาแต่เขาเองหูไม่ค่อยได้ยินเลยพยายามถามภรรยาว่าแชทคุยกันได้ไหมเพราะเขานั้นไม่ค่อยสะดวกเคทก็ได้พยายามเข้ามาช่วยเพราะจริงๆแล้วเป็นลูกๆของเขาที่โทรมาซึ่งเคทก็ได้พยายามเขียนคำพูดในโทรศัพท์ให้ฮอกอายอ่านก่อนที่จะตอบกับลูกๆไปซึ่งเขาก็พยายามบอกลูกๆว่าเขาจะกลับไปให้ทันปาร์ตี้วันคริสต์มาสในอีก 2-3 วันนี้ได้อย่างแน่นอนเขาอยากกลับไปฉลองกับลูกๆมากซึ่งเขาก็พยายามคุยทั้งที่ไม่ได้ยินเสียงของลูกๆที่ปลายสายเลยตัดมาทางด้านของมายาพวกเขาก็กำลังพากันย้ายที่กบดานไปที่ใหม่เพราะมีคนรู้ว่าพวกเขานั้นอยู่ที่นี่แล้วคาสีก็พยายามมาเตือนมายาให้เลิกสืบตามเรื่องของโรนินเพราะมันดูไม่คุ้มแต่เธอเองก็ไม่ยอมยังยืนยันที่จะทำต่อและมายาก็ได้สั่งให้เขาไปตามสืบเรื่องของฮอกอายมาให้เขาทีเคทและฮอกอายก็ได้เอาทีช่วยฟังของฮอกอายมาซ่อมและก็ได้มาทานข้าวกันเคทก็ได้พยายามบอกฮอกอายว่าเขาอยากทำแบบนี้มานานแล้วนี่แหละคือทางของเขาแต่ฮอกอายก็ได้พยายามเตือนเธอเอาไว้เพราะมันมีสิ่งที่ต้องแลกเพ
ราะชีวิตของเธอนั้นอาจจะต้องเสียสละไปหลายอย่างหากก้าวเข้ามาเป็นฮีโร่แต่เคทเองก็ไม่สนใจยังยืนยันอยากเป็นเหมือนกับฮอกอายซึ่งเธอก็ได้พยายามออกแบบชุดให้กับฮอกอายและก็ได้คิดว่าชุดนี้เป็นสีม่วงบนหัวมีปีกเหมือนกับนกเหยี่ยวและมีตัว H ตรงที่หน้าผากย่อมาจากฮอกอายเคทก็ได้ถามถึงเรื่องของโรนินที่ฮอกอายได้ปกปิดเอาไว้เพราะเป็นคนสนิทหรือเป็นห่วงเขาหรือเปล่าฮอกอายก็ได้บอกกับเคทว่าไม่ควรที่จะเอาเขาเป็นแบบอย่างเพราะเขาเองไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของใครแต่เคทก็ได้บอกว่าฮอกอายนั้นเป็นคนดีเขายอมเสียสละทิ้งครอบครัวในช่วงคริสต์มาสเพราะเป็นห่วงคนแปลกหน้าจะได้รับอันตรายเขาไม่ยอมทิ้งเคทแม้เคทจะทำแผนพังแถมยังไงแก๊งชุดวอร์มก็ต้องตามไล่ล่าฆ่าพวกเขาทั้งสองคนอยู่ดีจากนั้นเคทก็ได้บอกกับฮอกอายว่าหนุ่มหน้าหล่อคนนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกับมายานะและก็ดูเหมือนว่าแก๊งเนี้ยต้องทำอะไรไม่ดีอยู่แน่เลยฮอกอายก็เลยบอกว่าเขาไม่ค่อยจะรู้อะไรเหมือนกันซึ่งฮอกอายก็ได้ยอมเล่าต่อไปว่ามันเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นคนที่ใหญ่ที่สุดทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายซึ่งคนที่ใหญ่ที่สุดนั้นไม่ใช่มายาโรนินเล่นงานลูกค้าและก็หัวหน้าของพวกมันซึ่งฮอกอายก็ได้ถามเคทว่าพวกแก๊งนี้มันจ้องที่จะเอาของอย่างอื่นไหมที่อยู่ในงานประมูลแต่เคทเองก็ไม่รู้เพราะเธอนั้นสนใจแค่เรื่องแก๊กและอามันซึ่งเชดก็เชื่อว่าแก๊กอาจมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แต่ก็ฟันธงไม่ได้เธอต้องไปหาหลักฐานมาเพิ่มก่อนเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปบ้านของแม่เพื่อไปเสิร์ชฐานข้อมูลในบริษัทแม่เพราะมันมีข้อมูลต่างๆในนั้นเพียบและอาจมีประวัติของพวกแก๊งแตกสูตรกับแก๊กอย่างแน่นอนทั้งสองคนก็ได้เข้ามาที่บ้านแม่ของเคทซึ่งมันก็ใหญ่โตมากๆเคทก็ได้แอบเข้าไปในฐานข้อมูลของบริษัทและก็ได้ค้นหาข้อมูลของคาซีซึ่งก็ได้รู้ว่าเขาทำงานเป็นลูกจ้างที่บริษัทสโรลิมิเต็ดเมื่อฮอกอายได้ฟังเช่นนั้นก็ขุ่นมากเคทก็ได้พยายามที่จะค้นหาข้อมูลของแจ็คแต่ก็ค้นไม่ได้เธอก็ได้พยายามที่จะแฮ็กเข้าไปแต่ก็โดนเด้งออกมาจากระบบฮอกอายก็ได้มาเดินดูสำรวจรอบๆบ้านแต่จู่ๆแจ็คก็ได้โผล่มาแล้วก็ได้ใช้ดาบโรนินของฮอกอายกี้ไว้ที่คอของฮอกอายพร้อมกับบอกว่าห้ามเขาขยับแล้วหนังก็จบไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอายกับ EP ที่3ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันเทพวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอายกับ EP ที่4ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ฮอกอายและเคทบิ๊กช็อปได้ถูกแก๊งแท็กสูตรนั้นจับตัวไปพวกเขาก็หลบหนีออกมาได้แล้วโดยมีหัวหน้าแก๊งชื่อว่ามายาเพราะเธอนั้นมีความแค้นกับบุคคลที่ใส่ชุดโรนินพอไปฆ่าลุงของเธอหลังจากนั้นเคทและฮอกอายก็ได้มาที่บ้านแม่ของเธอเพื่อตามสืบเรื่องของแก๊กแฟนใหม่ของแม่พอเคทนั้นเชื่อว่าแก๊กอาจมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้แต่จูจูแจ็คก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับใช้ดาบโรนินของฮอกอายกี้คอฮอกอายเอาไว้เคทก็ได้วิ่งตามฮอกอายมาแล้วก็ห้ามแก๊กเอาไว้และแม่ของเคทก็ได้ตามออกมาพร้อมกับสงสัยว่าทำไมมีอเวนเจอร์มาอยู่ในบ้านของเขาแก๊กเองก็มีท่าทีที่ตกใจนี่มันคือมือธนูในอเวนเจอร์นี่นาทุกๆคนก็ได้มานั่งทานข้าวคุยกันเคทก็ได้แก้ต่างว่าเขาและฮอกอายกำลังตามสืบคดีอยู่แต่ฮอกอายนั้นอยากเข้าห้องน้ำและขอแวะที่นี่ก่อนและแม่ของเคทเองก็ได้รู้ว่ามีคนแอบเข้าโน้ตบุ๊กของเธอเพื่อเข้าระบบของบริษัทและเธอก็ได้สงสัยฮอกอายเคทก็เลยยอมพูดความจริงว่าเธอเองเป็นคนที่เข้าแอคเคาท์ของแม่เพื่อเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเพื่อสืบคดีจริงๆแม่เองก็สงสัยเลยพยายามถามฮอกอายว่าตกลงนี่เคทช่วยคุณสู้กับภัยร้ายในระดับอเวนเจอร์งั้นเหรอฮอกอายก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเธอจึงบอกว่าแต่เคทและคุณนั้นทำงานด้วยกันนะทำให้ฮอกอายนั้นต้องยอมตอบตกลงว่าใช่แม่ของเคทก็ได้เดินมาส่งฮอกอายแล้วก็บอกว่าเธอนั้นเป็นห่วงลูกสาวของเธอมากแล้วก็บอกว่าเคทไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนดีนั้นมันไม่พอที่จะทำให้อายุยืนและเธอเองก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเคทไปอย่างเด็ดขาดเพราะเธอเองก็เคยสูญเสียคนที่รักมาแล้วฮอกอายก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีเช่นกันฮอกอายก็ได้รับปากแม่ของเคทซึ่งเขาเองก็บอกว่าหยุดทำคดีนี้ไม่ได้แต่ก็รับปากว่าเคทจะปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วเขาก็ได้เดินออกมาแต่ฮอกอายก็แอบฉกดาบโรนินของเขานั้นกลับมาด้วยจากนั้นฮอกอายก็ได้ส่งข้อความมาหาโรร่าเมียของเขาให้ตามสืบเรื่องของบริษัทสโลนให้เพราะเธอนั้นมีเพื่อนที่รู้จักและก็ดูเหมือนว่าแก๊งแตกสูตรจะเป็นพวกของบริษัทสโลนและแจ็คเป็น CEO ในบริษัทแห่งนี้เพื่อทำการฟอกเงินให้กับเจ้าตัวใหญ่
ซึ่งเมียของเขาก็ยังสงสัยว่ามีอย่างอื่นหายไปอีกไหมจากซากฐานปฏิบัติการอเวนเจอร์ซึ่งนั่นก็คือนาฬิกาโรเล็กที่ฮอกอายเคยใส่เขาจึงต้องตามหามันกลับคืนมาทำให้ฮอกอายนั้นต้องอยู่ต่ออีก1วันเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ทำให้ลูกๆที่รอฉลองคริสต์มาสกับพ่ออยู่นั้นเซ็งไปเลยส่วนเคทก็พยายามจะขอคุยกับแม่เรื่องแก๊กแต่แม่ก็ไม่อยากให้เคทพูดเพราะมันเหมือนหาเรื่องแก๊กอยู่ตลอดเวลาและเธอเองก็ได้เห็นแม่ของเธอนั้นสวีทกับแก๊กดูท่าทางของแม่ดูมีความสุขมากแบบที่เธอไม่เคยเห็นมานานมากแล้วเคทเองก็เห็นแม่มีความสุขเธอก็เริ่มที่จะเปิดใจทางด้านฮอกอายก็ได้กลับมาหาอะไรเย็นๆประคบรอยช้ำตามร่างกายแล้วก็นอนพักเคทก็ได้ตามกลับมาพร้อมกับขนของมามากมายพร้อมฉลองคริสต์มาสกับฮอกอายฮอกอายก็ได้บอกกับเคทว่าเราต้องตามสืบเรื่องนี้ต่อเพราะบริษัทสโลนเป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งเทคสูตและแจ็คเองเป็น CEO ให้กับบริษัทแห่งนี้เคทก็ได้พาฮอกอายมาฉลองคริสต์มาสล่วงหน้าพร้อมกับวางแผนที่จะไปจัดการเรื่องนี้พร้อมกับคิดว่าจะไปหาหัวลูกศรพิเศษนั้นมาจากไหนเพราะพวกเขานั้นใช้ไปเกือบหมดแล้วและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะและฮอกอายก็มาสอนเคทดีดเหรียญเพราะฮอกอายนั้นก็เคยดีดเหรียญใส่คนจนสลบมันแล้วหลังจากที่เคทนั้นฝึกอยู่นานเคทเองก็เริ่มที่จะดีดเหรียญได้ตามที่เขาต้องการทั้งสองคนก็ได้มานั่งดูหนังกันเคทก็ได้ถามถึงเรื่องครอบครัวของฮอกอายว่าพวกเขานั้นหายไปหลังจากทานอสดีดนิ้วใช่ไหมคุณคงเสียใจมากใช่ไหมกว่าที่จะผ่านมันมาได้ในช่วงนี้ใช่ไหมที่คุณไปรู้จักกับโรนินฮอกอายก็พยายามที่จะไม่ขอตอบซึ่งเคทก็ได้ถามว่าคุณเองใช่ไหมคือโรนินฮอกอายก็ยอมรับและก็บอกว่าคนรับมือการดีดนิ้วต่างกันฉันแค่ทำสิ่งที่ฉันฝึกมาต่อมันไม่ได้ปกป้องผู้คนแต่มันเป็นการทำร้ายคนเขาเริ่มจากการสืบสวนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นทำร้ายคนเขาเป็นแค่อาวุธเป็นเครื่องมือให้กับคนดีทำลายคนชั่วก็แค่นั้นถึงมันจะเป็นอดีตแต่มันก็ยังผูกพันอยู่กับเขาและครอบครัวของเขาก็ยังเสี่ยงฮอกอายก็ได้ขอบคุณเคทที่ช่วยทำคริสต์มาสให้ในวันนี้และก็บอกให้เคทนั้นไปนอนพักซะเพราะพรุ่งนี้นั้นมีงานใหญ่เคทก็ได้ไปนอนส่วนฮอกอายก็ได้มานั่งนึกถึงเรื่องต่างๆในอดีตในตอนที่เขานั้นเป็นโรนินและก็ต้องเสียนาตาชาไปเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ได้แยกกันไปทำงานตามแผนโดยฮอกอายจะไปคุยกับคาซีส่วนเคทให้ไปตามหาลูกศรกลไกจากหน่วยกู้ภัยที่เคยเข้าไปดับเพลิงที่อพาร์ตเมนต์ของเคทเพราะสัญญาณบนหัวลูกศร นั้นบ่งบอกว่าอยู่กับพวกเขาที่อาจจะเก็บหัวลูกศร นั้นกลับไปด้วยเคทก็ได้มาตามหากลุ่มเพื่อนๆชาวลาฟที่ฮอกอายได้แนะนำมาซึ่งพวกเขาก็กำลังฝึกการต่อสู้สำหรับการเล่นเป็นตัวละครนักสู้ต่างๆในงานลาฟผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยถามเคทว่าเธอเป็นใครเคทก็เลยตอบว่าฮอกอายส่งฉันมาทำภารกิจให้อเวนเจอร์ฉันเป็นคู่หูแล้วก็เป็นเพื่อนซีเขาฉันชื่อว่าเคทเขาบอกว่าพวกคุณนั้นช่วยได้ใครเป็นตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยตอบกันว่าฉันเองฉันคือเจ้าหน้าที่แวนดี้อคอนดาดเคทก็เลยบอกว่าอยากให้พวกเขานั้นช่วยเรื่องง่ายๆแค่ทำลายหลักฐานคือลูกศรของฮอกอายนั้นอยู่ในตึกของตำรวจแถวสะพานแมนฮัตตันเจ้าหน้าที่แวนดี้ก็เลยตอบว่าฉันอาจจะช่วยได้แต่เคทต้องเล่นเกมการต่อสู้กับพวกเขาก่อนเพื่อแสดงว่าเธอคู่ควรที่จะให้ช่วยทางด้านฮอกอายก็ได้มาดักรอคาซีซึ่งเขาเองก็ได้มานั่งดักรออยู่ในรถทำให้คาซีนั้นตกใจมากแต่ฮอกอายก็ได้บอกว่าเขาแค่มาคุยฮอกอายก็ได้พูดว่าฉันอยากออกจากเมืองแล้วแต่ก่อนที่จะไปฉันอยากเคลียร์ประเด็นโรนินให้มันจบๆฉันรู้ว่ามายานั้นฟังนายพูดและดูแล้วนายน่าจะคิดเป็นไม่ได้งูเง่านายทำหน้าที่ให้นายกองวินเลียมโลเปสมานานแค่ไหนแล้ว4ปีเหรอมายาเพิ่งมาแทนพ่อไม่กี่ปีนายรู้เรื่องในองค์กรดีที่สุดรู้ว่านายใหญ่ต้องการอะไรรู้ว่าเขาทำอะไรไปเพื่อเป้าหมายและเป้าหมายที่มายาไล่ล่าโรนินนั้นก็ทำให้เสี่ยงทำให้เธอนั้นมองอะไรไม่ขาดคาซีก็เลยถามว่านี่แกเป็นห่วงองค์กรของฉันอย่างนั้นเหรอเป็นห่วงฉันด้วยแกต้องการอะไรฮอกอายก็เลยตอบว่าต้องการไม่อยากให้มีใครตายแต่ความคลั่งแค้นของมายานั้นจะทำให้เธอตายมายาแค่ตามไล่ล่าผีแต่เธอก็คงไม่เชื่อฉันมีแต่นายเท่านั้นที่จะทำให้เธอเชื่อได้นี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายทำให้ได้ล่ะแล้วฮอกอายก็ได้เดินหนีกลับออกมาจากนั้นฮอกอายก็ได้ตามเคทมาหาเพื่อนๆชาวลาฟซึ่งเคทก็ยังไม่ได้หัวลูกศรมาและกำลังแต่งตัวเป็นตัวละครที่เพื่อนๆชาวลาฟนั้นแนะนำให้ใส่ซึ่งในขณะนั้นดอร่าเมียของฮอกอายก็ได้ส่งข้อความมาเธอบอกว่านาฬิกาโรเล็กยังไม่โดนทำลายและตัวส่งสัญญาณยังส่งมาจากพิกัด3715ถนนก็อดฟริวแล้วฮอกอายก็ได้ขอตัวออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่แวนดี้ก็ได้กลับเข้ามาพอดีและก็บอกว่าไปเอาลูกธนูมาให้แล้วและฮอกอายก็ได้ขอกระเป๋าลูกศร นั้นกลับมาและเคทก็ได้กลับมาพร้อมกับเขาด้วย
ทั้งสองคนก็ได้มาดักรอเอานาฬิกาโรเล็กคืนซึ่งเคธก็พยายามถามว่ามาทำอะไรฮอกอายก็เลยบอกว่าเขาแค่มาตามเอาของที่ถูกขโมยมาจากงานประมูลคืนซึ่งมันก็อยู่ในห้องอีกฝั่งตรงข้ามฮอกอายก็พยายามอธิบายแผนให้เคธนั้นคอยดูต้นทางเอาไว้แต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งเคธก็ได้แอบเดินหนีลงมาจากตึกข้ามถนนและกำลังจะเข้าไปตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งฮอกอายก็พยายามบอกให้เธอนั้นกลับมาคอยดูต้นทางแต่เธอเองนั้นก็ไม่ฟังและก็ขอเป็นคนที่จะเข้าไปเอานาฬิกาโรเล็กในห้องนั้นแทนฮอกอายก็ได้แนะนำให้เธอนั้นใช้สอนธนูสลิงยิงล็อกและปีนไต่ขึ้นไปยังหน้าต่างแต่เคธเองก็ไม่ทำตามที่ฮอกอายนั้นบอกเธอได้อาสาถือของให้ชายแก่คนหนึ่งเพื่อจะเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เธอก็ได้ขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ยังโม้กับคุณลุงว่าเธอกำลังคุยกับอเวนเจอร์อยู่แล้วลุงก็รีบขอตัวถือของเองแล้วก็รีบออกไปเคธก็ได้มาถึงหน้าห้องเป้าหมายแล้วก็ได้ทำการสะดอกกุญแจเข้ามาแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาก็ได้มีแสงไฟสีแดงแวบๆอยู่ภายในห้องแห่งนี้ทำให้เธอนั้นต้องรีบยิงลูกศรแป้งเปียกเข้าไปปิดบังมันเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือแสงอะไรฮอกอายก็ได้บอกให้เธอตามหานาฬิกาโรเล็กรุ่นเก่าและเธอก็ได้มาเจอกับนาฬิกาโรเล็กเรือนนั้นที่วางอยู่และเธอก็ได้รีบหยิบมันมาแต่ในขณะที่กำลังจะออกมาเคธก็ได้ไปเห็นสมุดโน้ตที่เขียนชื่อคนในครอบครัวของฮอกอายเอาไว้ฮอกอายก็ได้รีบสั่งให้เคธนั้นรีบออกมาเพราะสัญญาณไฟเมื่อกี้มันคือสัญญาณเตือนภัยสำหรับคนหูหนวกและห้องนี้มันก็คือห้องของมายาและก็บอกให้เคธนั้นรีบออกมาแต่ในขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนฮอกอายนั้นถูกทำร้ายจู่ๆมายาก็ได้โผล่เข้ามาจัดการกับเคธก็ได้พยายามต่อสู้และพยายามที่จะหนีออกมาให้ได้ฮอกอายก็งงๆพอเขานั้นคิดว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับมายาเหมือนกันฮอกอายก็ได้ยิงลูกศรสลิงไปล็อกที่ฝั่งตรงข้ามแล้วสั่งให้เคธนั้นรีบผลสลิงกลับมาเธอก็ได้ทำการรีบผลสลิงกลับข้ามมาหาฮอกอายแต่เธอก็ดันมาหยุดอยู่ตรงกลางไม่ยอมไหลไปต่อเพราะระดับความสูงของทั้งสองตึกนั้นมันเท่ากันเธอก็พยายามที่จะกระดืบข้ามมาหญิงอีกคนที่กำลังต่อสู้กับฮอกอายก็ได้ไปโดนสลิงจนทำให้เคธนั้นไหลข้ามมาต่อได้ทั้งสองคนก็กำลังงงว่าคนในชุดดำนี้คือใครตายจู่ๆมายาก็ได้โหนสลิงข้ามมาแล้วก็ถีบเข้าไปที่หญิงชุดดำแปลกๆนี้ทั้งสี่คนก็ได้ต่อสู้กันแบบงงๆและมายาก็ได้โดนหมัดไฟฟ้าของหญิงชุดดำนี้ช็อตลงไปนอนเคธก็พยายามเข้าไปต่อสู้กับหญิงลึกลับคนนี้แต่เคธเองก็โดนเหวี่ยงจนร่วงลงมาจากตึกแต่เชือกที่ผูกติดกับตัวเธอนั้นดึงเธอเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงไปฮอกอายก็ได้พยายามมองดูเธอด้วยความเป็นห่วงเคธก็ได้บอกให้ฮอกอายนั้นรีบดึงเธอกลับขึ้นไปแต่ฮอกอายกลับตัดเชือกนั้นแล้วก็บอกให้เคธรีบหนีไปเคธที่ร่วงลงมาก็พยายามที่จะตามกลับขึ้นไปใหม่ฮอกอายก็ได้ต่อสู้กับบุคคลลึกลับนี้มายาก็ได้เข้ามาชุนระมุนกันมีหมดเคธก็ได้โผล่ขึ้นมาบนตึกอีกครั้งเธอจึงได้ทำการยิงธนูลูกหนึ่งออกไปจนเกิดการระเบิดของแสงทำให้ทุกคนนั้นต่างกระเด็นไปคนละทิศคนละทางและก็ปวดหูเป็นอย่างมากมายาก็ได้ถีบเคธนั้นจนกระเด็นลอยออกมาและเคธเองก็ได้ยิงธนูเข้าใส่มายาจนเธอนั้นถูกยิงเข้าไปหนึ่งนัดมายาเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยรีบวิ่งหนีไปหญิงชุดดำคนนี้ก็ได้เข้ามาต่อสู้กับฮอกอายต่อฮอกอายก็ได้ถอดไอ้ม่วงที่เธอนั้นใส่เอาไว้และฮอกอายก็ได้โดนหมัดไฟฟ้าช็อตเข้าไปที่คอของเขาเต็มๆจนล้มลงไปนอนเคธก็ได้เล็งธนูเข้าใส่ผู้หญิงคนนี้ท้ายจริงแล้วเธอคือเยเรนาน้องสาวปลอมๆของนาตาชาโรมานอฟและเคยเป็นแบล็ควิโดว์เหมือนกับนาตาชาซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูหนังภาคแยกของแบล็ควิโดว์ให้ย้อนไปดูคลิปในช่องของเราได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนและทำไมเธอถึงได้มาตามฆ่าฮอกอายเยเลนาก็ได้มองดูเคธแล้วก็สายหัวทำให้เคธนั้นต้องลดธนูลงและเธอก็ได้กระโดดหนีลงไปจากตึกซึ่งเคธเองก็งงๆว่าเธอนั้นคือใครและพยายามที่จะถามฮอกอายแต่ฮอกอายนั้นก็ไม่ยอมบอกเพราะเป็นห่วงเคธและเข้าใจว่าอาจมีคนลงทุนจ้างนักฆ่าแบล็ควิโดว์มาตามไล่ฆ่าพวกเขาและก็กลัวว่าเคธนั้นจะตกอยู่ในอันตรายเคธก็พยายามขอร้องให้เขาช่วยเพราะเธอนั้นเข้าใจความเสี่ยงนี้ดีแต่ฮอกอายก็ไม่ยอมอยู่ดีเพราะรับปากแม่ของเธอเอาไว้แล้วว่าจะไม่ให้เคธนั้นเป็นอะไรไปและฮอกอายเองก็เป็นห่วงเธอมากๆด้วยฮอกอายก็ได้บอกว่ากลับบ้านไปเคธมันจบแล้วเคธเองก็เสียใจและก็ได้เดินหนีกลับบ้านไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์เรื่องฮอกอายกับ EP ที่4ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ